สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำโจ๊กข้าวโอ๊ตกันนะคะซึ่งโจ๊กข้าวโอ๊ตนี่นะคะจะมีประโยชน์เยอะแถมช่วยลดน้ำหนักด้วยนะคะวันนี้เราจะทำโจ๊กข้าวโอ๊ตใส่สาหร่ายวากาเมะค่ะซึ่งวิธีทำนะคะง่ายมากๆเลยนะคะเราจะใส่ข้าวโอ๊ตตามจำนวนที่เราต้องการนะคะในคลิปนี้รับประทานได้2ที่ค่ะสาหร่ายวากาเมะนะคะนำมาแช่น้ำเตรียมไว้ค่ะสาหร่ายวากาเมะนะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะช่วยลดน้ำหนักด้วยเดี๋ยวจะใส่ประโยชน์ไว้ให้ท้ายคลิปนะคะข้อสำคัญในการรับประทานข้าวโอ๊ตนะคะคือจะต้องต้มให้สุก 5-10 นาทีหรือแช่น้ำให้พองตัวเต็มที่นะคะก่อนที่จะรับประทานค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะเลือกใช้เห็ดนะคะมาใส่โจ๊กของเรานะคะแต่เพื่อนๆสามารถเลือกเป็นอย่างอื่นที่ชอบได้เลยนะคะพอเห็ดและข้าวโอ๊ตสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่สาหร่ายวากาเมะลงไปเลยค่ะพอเดือดแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโจ๊กข้าวโอ๊ตใส่สาหร่ายวากาเมะของเรานะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะและเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่ลวกฝรั่งนะคะหรือว่าโพชเอกลงไปด้วยนะคะซึ่งวิธีทำนั้นเพื่อนๆก็ดูตามลิงก์ข้างบนได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะทำง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับโจ๊กข้าวโอ๊ตของเรามีประโยชน์เยอะแล้วก็เป็นอาหารที่ย่อยง่ายมากๆค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะสำหรับการปรุงรสนะคะเพื่อนๆจะเติมเกลือเติมพริกไทยหรือว่าเติมซอสเติมซีอิ๊วได้ตามใจชอบเลยนะคะแต่ที่สำคัญเราก็ควรเติมรสเค็มเพียงเล็กน้อยนะคะเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายค่ะการรับประทานข้าวโอ๊ตนะคะสามารถรับประทานได้ทุกวันนะคะเพราะว่าข้าวโอ๊ตเป็นพืชที่มีประโยชน์มากๆค่ะข้าวโอ๊ตมีเส้นใยสูงช่วยลดไขมันเหลวนะคะข้าวโอ๊ตให้พลังงานสูงเป็นแป้งที่ย่อยง่ายเพราะมีเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ช่วยในการย่อยมีโปรตีนสูงมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายมีไขมันอิ่มตัวเชิงซ้อนมีวิตามินและแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิดค่ะช่วยควบคุมน้ำหนักนะคะเพราะว่าช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานมีโปรตีนสูงเมื่อกินข้าวโอ๊ตเข้าไปร่างกายจึงได้ทั้งคุณค่าและก็กากใยดีต่อร่างกายทำให้อิ่มเร็วแล้วก็ไม่อ้วนค่ะนอกจากนี้นะคะข้าวโอ๊ตยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะโดยข้าวโอ๊ตจะจับกับน้ำดีนะคะในทางเดินอาหารซึ่งน้ำดีนี้จะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างคอเลสเตอรอลนะคะเมื่อจับน้ำดีแล้วคอเลสเตอรอลจึงลดลงค่ะสำหรับประโยชน์ของสาหร่ายวากาเมะนะคะก็คือรักษาโรคโลหิตจางช่วยลดน้ำหนักมีสารอาหารแล้วก็แคลอรี่ต่ำมีไฟเบอร์สูงดีต่อการย่อยอาหารนะคะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายลดการบวมนะคะเพราะมีโซเดียมต่ำแล้วก็มีคุณสมบัติในการขับปัสสาวะค่ะป้องกันมะเร็งเต้านมมีวิตามินซีสูงและมีซิลิเนียมซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังนะคะดีต่อสมองต้านการอักเสบช่วยในเรื่องผิวพรรณข้อต่อป้องกันโรคกระดูกพรุนรักษาความดันโลหิตสูงช่วยต่อต้านริ้วรอยรักษาต่อมไทรอยด์และก็มีวิตามิน B ด้วยค่ะเห็นไหมคะว่ามีประโยชน์เยอะจริงๆนะคะข้าวโอ๊ตและสาหร่ายวากาเมะนะคะสามารถนำมาทำได้หลากหลายเมนูเลยนะคะเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดติดดาวไว้นะคะจะนำมาทำให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ
เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ